ททเอาจริงสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดคุมเข้มสถานบริการห้ามเปิดเสียงดังรำคาญขู่ฆ่าราชการอย่าเพิกเฉยปลัดมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเข้มมาตรการป้องกันเสียงดังรบกวนจากสถานบริการอย่างเคร่งครัดหากดื้ออาจถูกสั่งปิด5ปีลั่นเอาผิดวินัยและทางปกครองไม่มีละเว้นหากข้าราชการเพิกเฉยเมื่อวันที่8มกราคม2567นายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีการเปิดให้บริการของสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายกับสถานบริการซึ่งมักก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญจากเสียงดังทำให้มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงว่าตนสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเร่งสร้างการรับรู้ให้ผู้ประกอบกิจการถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องหากมีกรณีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญทางเสียงกับประชาชนผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่เข้าตรวจสอบระงับเหตุและแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่โดยเร็วนายสุทธิพงษ์กล่าวต่อว่าหากปล่อยปละละเลยของผู้ประกอบการให้เจ้าพนักงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานบริการหรือสถานประกอบการปรับปรุงแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญทางเสียงให้เสร็จภายใน30วันระหว่างปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวให้หยุดใช้เสียงที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญนั้นไว้ก่อนและหากครบกำหนดเวลาแล้วยังไม่ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องสามารถสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งปิดและห้ามไม่ให้เปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลา5ปีกรณีสถานประกอบกิจการอื่นๆที่ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญทางเสียงให้แจ้งเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจสอบเฝ้าระวังควบคุมและกำกับดูแลให้คำแนะนำแก่ผู้ดำเนินกิจการปรับปรุงแก้ไขตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหากไม่ดำเนินการให้เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเคร่งครัดทั้งนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกำชับหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียนติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นให้เสร็จโดยเร็วกรณีที่ปรากฏว่ามีการเพิกเฉยหรือละเลยไม่ดำเนินการตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นพิจารณาดำเนินการทั้งทางอาญาและทางปกครองอย่างเฉียบขาดและรวดเร็วและให้รายงานผลการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทยทราบด้วยนายสุทธิพงษ์กล่าวว่านอกจากนี้ตนยังสั่งการไปยังนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์อธิบดีกรมการปกครองให้ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยกำชับนายอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศเพิ่มความเข้มงวดดูแลความสงบเรียบร้อยในช่วงการขยายเวลาเปิดสถานบริการตามกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการฉบับที่3พ.ศ.2566ห้ามปล่อยปละละเลยในการหมั่นตรวจสอบตรวจตราความเรียบร้อยของสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการให้ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการห้ามพกพาอาวุธปืนห้ามมีสารเสพติดและห้ามเด็กอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์เข้าใช้บริการพร้อมทั้งประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่กวดขันไม่ให้มีการเมาแล้วขับเพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบัติในพื้นที่
งออกงานแรกหลังนั่งหัวหน้าเพื่อไทยควงคุณหญิงอ้อร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นแพทองทานออกงานแรกหลังรับตำแหน่งหัวหน้าเพื่อไทยควงคุณหญิงพจมานร่วมกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเมื่อเวลา 5:40 นวันที่29 ตุลาคม 2566ที่สนามหลวงนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.พร้อมด้วยคุณหญิงพจมานดามาพงซึ่งเป็นมารดาร่วมงานแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่9เฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นการออกงานครั้งแรกภายหลังนางสาวแพทองทานได้รับตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยโดยภายในงานมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานางสาวสุภมาศอิศรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจเข้าร่วมด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าทันทีที่นางสาวแพทองทานและคุณหญิงพจมานเดินทางมาถึงนายแพทย์ชนน่านและนายอนุทินได้เดินไปรับถึงรถโดยนายอนุทินกล่าวแสดงความยินดีที่นางสาวแพทองทานได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจากนั้นนางสาวแพทองทานและคุณหญิงพจมานเดินเข้าไปพักที่จุดรับรองโดยมีรัฐมนตรีเข้าไปสวัสดีทักทายรวมถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ที่เข้าไปคุกเข่าไหว้สวัสดีแนะนำตัวกับคุณหญิงพจมานทั้งนี้ภายในงานมีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งรวมทั้งบุคคลชื่อดังทุกวงการสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดโดยมูลนิธิไทยคมร่วมกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีที่ทรงเป็นแบบอย่างเป็นดั่งแสงนำใจของประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรค